้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ C2C Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องบาบิลอนครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลงานล่าสุดจากผู้สร้างลาลาแลนด์แล้วก็วิปแลชอย่างคุณเดเมียนชาเซลครับโดยบาบิลอนเนี่ยจะเล่าเรื่องราวของยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในฮอลลีวูดครับที่เปลี่ยนผ่านจากยุคของหนังเงียบสู่หนังที่มีเสียงโดยตัวหนังเนี่ยจะเล่าเรื่องผ่าน3ตัวละครหลักอย่างชายหนุ่มผู้ใฝ่ฝันจะมีส่วนร่วมในงานภาพยนตร์หญิงสาวไฟแรงผู้ที่อยากจะแจ้งเกิดในฐานะดาราและหนุ่มนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงซึ่งเขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงครับโดยหนังเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของชะตาชีวิตของทั้ง3คนที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ครับอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์แล้วก็การเล่าเรื่องครับตัวหนังเนี่ยมันเปรียบเสมือนจดหมายรักถึงคนในวงการภาพยนตร์แบบคนสร้างผู้กำกับนักแสดงรวมถึงมันเนี่ยยังเสมือนกับจดหมายรักถึงคนที่หลงไหลในภาพยนตร์อีกด้วยครับคือตัวหนังเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องราวของมนต์เสน่ห์การสร้างเวทมนต์สู่จอภาพยนตร์ซึ่งหนังเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดเรื่องตรงนี้ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับมันแบบจับใจมากๆเลยอีกทั้งตัวหนังเนี่ยยังมีการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์วงการฮอลลีวูดการเปลี่ยนผ่านยุคต่างๆเล่าผ่านแต่ละปีแต่ละปีซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆมันค่อนข้างเข้าใจยากระดับหนึ่งเพราะมันเหมือนแบบเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคุณแต่ว่าหนังเนี่ยมันเล่าได้สนุกมากครับแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังสามารถเล่าเรื่องของผลกระทบของเรื่องพวกนี้เนี่ยผ่านชีวิตของตัวละครได้ดีนะฮะแบบเราเห็นเลยว่าโอเคล่ะไอ้การเปลี่ยนผ่านเนี้ยอะไรดีขึ้นในขณะเดียวกันมันก็มีผลเสียอะไรบ้างประมาณนี้นะฮะอีกอย่างคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเรท R ครับ18บวกวิชั่นของหนังเนี่ยหลายๆช่วงมันจะเต็มไปด้วยเรื่องของเซ็กซ์ยาปาร์ตี้แต่ว่าถ้ามองลึกลงไปภายใต้ภาพอันฉูดฉายของมันเนี่ยแก่นสารที่แท้จริงของหนังมันคืออะไรที่ดีมากครับมันเป็นแก่นสารที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนและเมียดละไมแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มากๆเลยนะฮะคือแก่นสารของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีความปรัชญาแล้วก็มีการพูดถึงภาพยนตร์ในมุมมองของแบบเชิงประจักษ์อะไรเงี้ยถ้าใครที่เป็นคนรักหนังเนี่ยคุณรักหนังเรื่องนี้แน่นอนครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับคือจริงๆการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีทั้งดีและแย่แต่ผมจะพูดสิ่งที่ผมชอบก่อนละกันอย่างแรกคือหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างหลากอารมณ์ครับเรียกว่าไบโพล่าอะไรก็ได้คือหนังเนี่ยแต่ละช่วงของหนังมันจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างต่างกันนะฮะอย่างเช่นบางช่วงจะเป็นหนังรักบางช่วงจะดูเป็นหนังประวัติตัวละครบางช่วงจะดูเป็นหนังแอคชั่นแล้วก็มีช่วงที่เป็นแบบหนังระทึกขวัญหนังครามด้วยมันประหลาดเว้ยแต่ว่ามันบาลานซ์อารมณ์ได้ดีมากอะคือคนดูเนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่าการเปลี่ยนผ่านซีนของมันเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมึงระทึกแต่ว่ากูรู้สึกขัดมันแปลกๆมันไม่เกิดอย่างนั้นขึ้นนะฮะคือมันจะมีช่วงที่แบบเราตึงกับหนังมากๆบทมันพาเราเข้าไปในที่ที่แบบอะไรของมึงวะเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบกระอักกระอ่วนรู้สึกอึดอัดกับตัวละครได้ครับคือหลายๆซีนหลายๆช่วงของหนังเนี่ยเรารู้สึกร่วมกับตัวละครที่มันรู้สึกนะครับแล้วก็อย่างที่ผมลืมพูดคือบทของมันเนี่ยคาดเดาอะไรแทบไม่ได้เลยคือตัวหนังเนี่ยจริงๆอารมณ์ของหนังมันจะมีความคล้ายๆกับOnce Upon a Time in Hollywood ของควินตินทาเรนติโน่ฮะผสมกับลาลาแลนด์เพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นมิวสิควอลระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เยอะประมาณ 10% นะฮะมันเน้นเล่าเรื่องแบบปกติมากกว่ามันจะมีความแบบลาลาแลนด์เรฟเฟอเรนซ์เพราะว่าพูดกับคนเดียวกันนะครับก็เข้าใจได้แหละซึ่งอย่างที่บอกครับอารมณ์ของหนังเนี่ยมันดีมากคือผมแทนตัวเองเป็นคนดูคนหนึ่งแล้วกันผมรู้สึกว่าผมอินกับทุกอย่างที่หนังมันเสิร์ฟให้ผมนะครับหนังอยากให้คุณเศร้าคุณก็จะรู้สึกแบบหดหู่หนังอยากให้คุณเคว้งคุณก็จะรู้สึกเคว้งกับมันเพราะว่าจังหวะการเล่ามันดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบมากเลยคือเรื่องของตัวละครครับหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครหลักมีประมาณ3ตัวก็คือแบรดพิตต์มาร์กอตร็อบบี้แล้วก็อีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได้ครับโทษด้วย3คนเนี้ยเล่นดีมากเล่นดีมากๆแล้วก็ตัวละครพวกเขาเนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีปูมหลังมีแรงผลักดันมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็แบบมันดูเป็นคนมากๆครับมันจะมีการพาตัวละครไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ดูวิธีการรับมือของเขาซึ่งหนังเนี่ยมันก็มีการผมว่ามันบาลานซ์อารมณ์ของตัวละครได้ดีคือเราเข้าใจว่าที่ทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรถึงแม้บางอย่างเราจะไม่เห็นด้วยก็ตามอีกทั้งตัวละครประกอบอื่นๆเนี่ยทุกตัวก็มีเสน่ห์หมดเลยนะฮะทั้งตัวละครเพื่อนของแบรดพิตต์ทั้งตัวละครหลักตัวละครเสริมรวมถึงตัวละครที่แบบเล่นโดยคุณโทบี้แม็กควายเนี่ยเฮ้ยมันมีเสน่ห์แล้วมันก็แบบมีความเป็นตัวมันนะผมชอบมากๆในหนังเรื่องนี้คือการดีไซน์ตัวละครของเรื่องนี้แม่งสุดยอดมากๆครับอีกทั้งเรื่องต่อมาที่ส่งให้ตัวละครเนี่ยมันเจ๋งมากๆก็คือเรื่องของการแสดงครับอย่างที่เห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นดังนั้นทุกคนเล่นเนี๊ยบมากครับเวลาเราเห็นหลายตัวละครอยู่ในเฟรมเดียวกันเนี่ยแม่งคือการฟาดบทที่โห
โคตรมันเลยฮะคือแค่ดูการแสดงอย่างเดียวไม่ก็คุ้มแล้วเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับต้องบอกว่างานของ Damien Chazelle เนี่ยเด็ดทุกเรื่องครับตั้งแต่ Whiplash และตั้งแต่แบบ La La Land และคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบแจ๊สครับและเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีแจ๊สเหมือนเดิมแล้วมันก็ใส่มาได้เด็ดมากๆด้วยแบบมีตัวละครตัวนึงที่เล่นแจ๊สเลยอ่ะต้องบอกตามตรงว่าผมรักเพลงแจ๊สเพราะ La La Land ผมเปิดใจฟังแจ๊สแล้วก็แบบคือถ้าใครดูคลิปผมเยอะจะสังเกตว่าเพลงแบ็คกราวด์ผมอ่ะมันเป็นเพลงแจ๊สนะฮะแล้วเรื่องนี้เนี่ยแจ๊สดีมากดนตรีประกอบทุกอย่างดีมากแบบอิมแพคมากๆคือดนตรีประกอบของ Damien Chazelle เนี่ยแม่งโคตรดีเลยอย่างต่อมาที่อัพสเกลขึ้นมาจากLa La Landมากๆคือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างของบาบิลอนเนี่ยโหอลังการมากๆถ้าใครดูตัวอย่างก็จะเห็นนะว่ามันมีเซตติ้งแบบสนามรบซึ่งในLa La Landเนี่ยก็นับว่าใหญ่แล้วนะอันนี้มันจะใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับอลังการตื่นตาตื่นใจครับอีกทั้งอีกอย่างที่หนังของเดมิชาเซลจะโดดเด่นมากก็คือเรื่องของมุมกล้องการตัดต่อการถ่ายภาพถ้าใครสังเกตในลาลาแลนเนี่ยโหลองเทคโคตรเทพตัดซีนโคตรเทพแล้วคือมันอิมแพคไงเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมคือตอนเปิดเรื่องมาเนี่ยผมแบบก็ไม่วิหวาอะไรแต่พอหนังมันเล่าไปเรื่อยเนี่ยแม่งก็มาลองเทคโอ้ฟินผมชอบลองเทคมากฮะแบบตัดต่อแบบโอ้โหฟินมากฟินสุดๆ enjoy สุดๆนะฮะคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบงานภาพแบบลองเทคมากแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยงานภาพมันสื่อความหมายดังนั้นเอาใจไปเลยอย่างสุดท้ายในเรื่องของสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือเรื่องของแก่นสารของมันครับคือผมพูดไปในบทนิดนึงแล้วว่าแก่นสารของมันเนี่ยดีมากๆจริงๆแก่นสารของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างมากนะฮะมีทั้งเรื่องของปรัชญาชีวิตแบบชีวิตของคนคนนึงจุดสูงสุดต่ำสุดอะไรอย่างนี้การรับมือกับความอ้างว้างความเปล่าเปลี่ยวรวมถึงสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นอีกเมนหนึ่งที่หนังมันส่งให้คนดูเนี่ยคือเรื่องของภาพยนตร์ครับมันพูดถึงแบบภาพยนตร์น่ะหนังเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของความซีนิมาติกอะฮะมันอธิบายคำว่าซีนิมาติกได้อย่างน่าสนใจมากเลยนะมันพูดถึงโมเมนต์ในโรงหนังพูดถึงสิ่งที่เราสัมผัสได้จากภาพยนตร์เรื่องนั้นพูดถึงประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์ใช่ป่ะแล้วมันมีความตั้งคำถามตั้งนิยามกับเรื่องของซีนิมาติกได้แบบชอบมากนะฮะชอบมากแต่ว่าประเด็นของซีนิมาติกเนี่ยหนังมันไม่ค่อยพูดตรงๆนะฮะมันจะแบบเล่าผ่านภาพเล่าผ่านโมเมนต์ซึ่งถ้าใครจับจุดได้เนี่ยคุณจะชอบมากแน่นอนครับถึงผมเนี่ยจะชมหนังเรื่องนี้มาขนาดนี้ใช่ว่ามันจะไม่มีข้อเสียครับมันก็ยังมีจุดที่ผมเนี่ยไม่ชอบอยู่บ้างอย่างแรกเลยคือสิ่งที่ผมชมครับการเล่าเรื่องโอเคแหละหลายพาร์ทมันดีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่ตัวหนังเนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีพอครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของการให้เวลากับตัวละครครับคือหนังเนี่ยมีตัวละครหลัก3ตัวก็จริง3ตัวเนี้ยเล่าดีครับแต่ว่ามันจะมีตัวละครที่แทรกมาระหว่างเรื่องบางตัวก็ดูสำคัญบางตัวก็แบบดูไม่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันบางตัวที่ไม่สำคัญน่ะแม่งน่าสนใจมากแต่หนังไม่เล่าบางตัวที่สำคัญเนี่ยหนังเล่าแล้วก็หายไปเลยและโผล่ที่ท้ายเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างนี้อยู่ค่อนข้างเยอะครับผมมองว่าบาลานซ์เวลาของการเกลี่ยบทตัวละครเนี่ยตัวละครหลักดีแล้วแต่ว่าตัวละครรองเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคือบางตัวละครเนี่ยเราเห็นการตัดสินใจของเขาก็เราเห็นการกระทำของเขาไปแล้วแล้วเราอยากเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงต่อคือโอเคละบางตัวละครเนี่ยมันถูกเล่าผ่านคำพูดของตัวละครตัวอื่นแต่ว่าบางตัวเนี่ยแม่งหายไปเลยแบบเฮ้ยเป็นยังไงต่ออยากรู้นะฮะกับการกระทำของแบบตัวละครพวกนั้นนะครับอีกอย่างคือองค์หนึ่งของหนังเนี่ยมันจะมีก่อนชื่อเรื่องขึ้นจะเป็นฉากปาร์ตี้ในตัวอย่างที่เห็นกันนะฮะที่แบบมากอดร็อบบี้ใส่ชุดแดงๆอ่ะผมว่าซีนเนี้ยมันยาวไปหน่อยครับโอเคละมันก็ฉูดฉาดเต็มไปด้วยเซ็กซ์ยาปาร์ตี้แต่ว่ามันจะมีบางอันที่แบบตัดบ้างก็ได้นะครับมันยาวแบบกูคิดแหละเราอาจจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับมันแต่พอมองเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับหลายๆซีนโอเคมันดีแต่ว่าบางช่วงก็น่าจะตัดได้นะครับมันน่าจะสั้นได้มากกว่านี้ถ้าหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าฉากปาร์ตี้เนี่ยถ้าใครต่อไม่ติดอาจจะเดินออกไปเลยก็ได้เพราะว่าผมคิดว่ามันแอบเบื่อนิดนึงอะตรงฉากนี้นะครับแต่ที่เหลือเนี่ยผมเอนจอยมากทั้งเรื่องเลยแบบไม่เบื่อเลยนะครับเป็น3ชั่วโมงที่เอนจอยมากๆหลังจากนั้นอีกอย่างก็คือหนังเนี่ยมันมีเรื่องของมุกขี้มุกสกปรกอยู่นะฮะแบบเข็นช้างและช้างขี้ใส่อะไรเงี้ยโอเคล่ะถ้าบริชแล้วตัดปุ๊บไปเลยโอเคมันก็พอดูแบบเป็นซิทูเอชั่นอะไรอย่างงี้แต่หนังเนี่ยมันขยี้ฮะเหมือนปฏิบัติการกู้หวยกับฉากซ่วมอ่ะมันขยี้แบบถ่ายอีกอะไรเงี้ยผมก็กินป๊อปคอร์นอยู่วันนี้แบบป๊อปคอร์น19บาทนะครับก็แบบอะไรงี้แล้วก็มีตัวละครตัวนึงที่แบบเขาจะเหมือนเสลติดคอแล้วก็ผุยตลอดเวลามันก็ดูเป็นกิมมิกดีแต่ว่ามันขยี้เยอะไปหน่อยคือโอเคล่ะถ้าใครชอบก็ผมเข้าใจแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ชอบนะฮะอย่างต่อมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่เชิงว่าผมไม่ชอบเว้ยแต่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนิดนึงคือหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่จะเอนจอยเนี่ยค่อนข้างเฉพาะกลุ่มครับคือโอเคล่ะดูเอาสนุกเนี่ยได้ครับวิชวลมันดีมุมกล้องมันดีนักแสดงเล่นเก่งแต่ว่าถ้าจะมองให้มันลึกจริงๆเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นคนที่ดูหนังรักหนังรู้จักวงการหนังอะแล้วคุณจะแบบรักหนังเรื่องนี้ฮะสรุปง่ายๆโดยรวมบาบิลอนนับว่าเป็นหนังที่เปรียบเสมือนกับจดหมายรักแด่เหล่าผู้หลงใหล
ในวงการภาพยนตร์เป็นหนังที่บันเทิงแบบสุดๆแต่ก็มีความเฉพาะกลุ่มอยู่พอสมควรเช่นกันแม้วิชั่นของตัวหนังจะเต็มไปด้วยเซ็กส์ยาเสพติดและความรุนแรงแต่แก่นแท้ของมันก็ยอดเยี่ยมทรงคุณค่าละเอียดอ่อนและลึกซึ้งเอามากๆอีกทั้งตัวหนังเนี่ยงานสร้างก็โคตรดีดนตรีก็โคตรเพราะนักแสดงก็เล่นกันโคตรเก่งเล่าเรื่องของการเปลี่ยนผ่านและอย่างน่าสนใจมากๆใดๆแล้วเนี่ยคนรักหนังควรไปดูครับ9เต็ม10จากทางเราครับสำหรับใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูบาบิลอนฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ